สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมไวแบวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอาวุธที่แม็กซ์สมิธสร้างนะครับว่าไอเวลี่เดียว2เวลี่หรือว่าไม่มีเวลี่หรือ3เวลี่และมันจะมี4เวลี่ไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาไขข้อสงสัยกันนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดผมเอามาจากเว็บ ilowiki.org นะครับเป็นเว็บของ Server Inter ซึ่งเป็นแพทรีนิวัลนะครับสามารถอ้างอิงกับแรงล็อก EXE ได้โอเคทั้งหมดนี้มันจะเกิดจากการสร้างอาวุธของแบ็กสมิธนะครับซึ่งสามารถใส่ไอเวลี่เวลี่ได้ทั้งหลายแหละการสร้างนั้นเขาจะเรียกกันว่าการฟอกกิ้งก็เซิร์ชไปฟอกอาร์จีฟอกกิ้งอ่ะเจอแล้วโอเคเรามาถึงหน้าของข้อมูลการฟอกกิ้งแล้วทั้งหมดนี้ข้อมูลแน่นๆทั้งนั้นเลยครับแต่ว่าเราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเวลี่เวลี่อ่ะก็คือตรงนี้เขาอธิบายอยู่ไหนวะโอเคแถวนี้นะครับเขาจะบอกว่า with star come 1 true and 3 star come ก็แสดงว่าใช้ได้1ก้อน2ก้อนและ3ก้อนนะครับซึ่งอธิบายไว้ว่า1ก้อนนั้นจะได้ attack บวก5 2ก้อนได้ attack บวก10นะครับแล้วก็3ก้อนบวก40ถ้า0ล่ะ0ก็คือไม่บวกอะไรเลยซึ่ง attack ตรงนี้นะครับมันจะไปอยู่ที่ mastery attack หรือ attack นอกสุดซึ่งมันจะไม่คิดกับการ์ดอันนี้ผมว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของ Sigma Foreign นะครับสำหรับเรื่องของความคุ้มค่าระหว่างจะซื้อแบบไม่เวลี่หรือจะซื้อแบบเวลี่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 ดีแบบไม่เวลี่ดีกว่าเพราะว่า attack 0กับ attack 5ของ mastery attack มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการ์ดอยู่แล้วแล้วก็อาวุธธาตุมันใส่การ์ดไม่ได้ถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต่างกันแค่นิดเดียวอะระหว่าง0กับ5แต่ราคามันต่างกันโคตรๆผมแนะนำว่าให้ซื้ออาวุธธาตุแบบไม่ต้องเวลี่ก็ได้น่าจะคุ้มค่ากว่าครับสำหรับช่วงคลายข้อสงสัยเรื่องของอาวุธเวลี่เวลี่เวลี่ก็ได้จบลงแล้วนะครับหากใครมีข้อสงสัยอื่นๆก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาที่ Facebook Fanpage ไว้แบร์ได้ครับแล้วก็ฝากกดติดตาม channel YouTube ไว้แบร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ